วันนี้นะครับจะพาไปรีวิวร้านอะไรนะชื่อร้านมีไหมร้านหัวนายแล้วกันเนาะวันนี้จะพาไปกินผัดกะเพรานะครับร้านหัวนายนะครับที่บ้านโคกรูปบ้านโคกลอยนะครับอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกโลตัสอำเภอคอนบุรีนะครับทางไปสวรรค์บ้านนาแล้วก็ไก่ฟางบ้านนวลทองนี่นะฮะถึงสี่แยกไฟแดงนะครับถ้ามาจากโชคชัยเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไหมไปแล้วครับวันนี้ตากล้องมือใหม่นะครับขับก็ไปประมาณ200เมตรเนาะก็จะถึงร้านนะครับร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถ้าแยกออกมาจากสี่แยกโลตัสแล้วนะครับมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับไม่ได้นัดล่วงหน้าเช้าน่าจะมีข้าวเหนียวปิ้งเนาะนี่นะครับร้านสมรักจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มน้ำปั่นผลไม้ชานมไข่มุกก๋วยเตี๋ยวหมูไส้กรอกอีสานหมูปิ้งนมสดครับบรรยากาศข้างนอกนี่เราจะมากินผัดกะเพรานะครับก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับเย็นตาโฟผัดไทยผัดซีอิ๊วราดหน้าผัดมีแล้วนะครับครับบรรยากาศรอบๆร้านเจ้าของร้านใจดีนะครับเดี๋ยวรอชิมรสชาติแล้วนะครับผัดกะเพราช้างอันนี้หมูกรอบนะครับน่ากินเดี๋ยวผัดกะเพราหมูนะฮะรสดีนะนี่รสดีมาหอมคอนอะไรเอารสไหนที่เขาขายก็ขุดหนุนกันนะครับตอนเช้าก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งตับปิ้งเนาะรอบกลางวันนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งนะครับเอาเนี่ยห่อนึงนะดูกระแดะได้เกินนะครับถ้าชิมเป็นร้านชำนะครับมีทุกอย่างนะครับไล่ตอนนี้นั่งรอผัดกะเพราหมูของผมนะครับนี่ไม่รอแล้วนะที่แรกบอกไม่กินนะครับจัดก่อนแล้วก็ไม่ถึงนี้เองแต่ตอนไข่ดาวเยอะมากเยี่ยมหมูมันใช้บอกว่ามันเงียบไปก่อนไม่ต้องกระตูกระตาเพราะจะมันเงียบไปเจ๊งใจไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนนะฮะ